ค่ะมาดูตลาดกันตอนนี้บวกขึ้นมาแล้ว 18.1715.72 จุดนะคะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันสักนิดนึงนะคะกับทางด้านของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากบล.นมรพัฒนสินค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับคุณหนุ่ยสวัสดีครับผมค่ะดูแล้วนะคะมีความคึกคักกับตลาดหุ้นไทยนะคะสวนกับเรื่องของการที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับตัวลดลงเลยนะคะบ้านเราน่าจะยังมีโอกาสไปต่อได้เลยใช่ไหมคะที่นี่ผมมองตัวตลาดเองเนี่ยนะครับอาจจะเป็นจุดกลับตัวขึ้นรอบใหม่แล้วนะครับในวันนี้เพราะว่าเราเริ่มมีสัญญาณการพยายามทำเทคนิคอลรีบาวด์เมื่อวานนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ตัวความเสี่ยงโลกเองเนี่ยต้องบอกว่ามันมีสัญญาณการปลดล็อกนะครับความเสี่ยงหลายประเด็นออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับประเด็นแรกเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องตัวบอนด์ยีลด์สหรัฐเองเนี่ยนะครับคือเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับต่อเนื่องมาประมาณสัก3รอบแล้วในปีนี้ก็คือจุดที่เวลาเห็นสัญญาณว่าดอกเบี้ยจะขึ้นนะครับดับเบิ้ลตัวหรือไม่เร่งตัวเนี่ยนะครับก่อนที่ผู้หนุนนโยบายการเงินจะออกมาส่งสัญญาณเนี่ยบอนด์ยีลด์จะเซิร์ชขึ้นมานะครับและล่าสุดเนี่ยขึ้นไปเทสไทยนะครับเมื่อวานนี้ที่ 3.259% เป็นระดับสูงสุดในรอบ7ปีนะครับแต่ตัวเลขตัวนี้เป็นทริกเกอร์นะครับอยากให้นักลงทุนดูนิดนึงเพราะว่ามันเป็นระดับที่คอนเดนซัสนะครับแล้วก็ตัวโนมาร์ดมองเหมือนกันว่าปีนี้ดอกเบี้ยเฟดจะขึ้น4รอบบอนด์ยีลด์จะจบที่มาทั้ง 3.25% นั่นหมายความว่าอะไรครับคือบอนด์ยีลด์ที่ขึ้นมาระดับนี้ตอบรับล่วงหน้าเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับนั่นเป็นจุดที่เราเห็นตัวกลุ่มฟันใหญ่เริ่มซื้อพันธบัตรสหรัฐคืนนะครับแล้วก็บอนด์ยีลด์ก็เริ่มลดระดับลงมานะครับเช่นเดียวกับตัวค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาตอนนี้และเป็นจุดที่ผมคิดว่าภายนอกเองเริ่มผ่อนคลายลงนะครับภายในเองเนี่ยเราถูก IMF ปรับประมาณการ GDP ขึ้นเป็นภาพบวกนะครับแล้วก็สัญญาณการท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาไทยในช่วงต้นวีคเนี่ยต้องบอกว่าที่เป็นโพสิทีฟไพร์นะครับตลาดไม่ได้มองเลยว่าจะฟื้นแล้วนะครับคือคิดว่าจะฟื้นทั้งปีได้ซ้ำท่องเที่ยวจีนแต่ว่าเพียงโตได้ประมาณสักเกือบ 3% เยียร์ผมไปมองตลาดไทยวันนี้นะครับหลังจากผ่านแนวต้านที่ผมมอง1714ขึ้นมาเนี่ยวันนี้อาจจะมีแนวต้านข้างบนไปอีกนะครับเป็นโอชูซิฟไฟแถว1720หรือ1725ได้เหมือนกันนะครับส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่เรนจ์1710จุดกับ1707จุดครับวันนี้ตลาดเองคงแกว่งตัวในแดนบวกครับค่ะคงแกว่งตัวในแดนบวกฮะกลยุทธ์ราคาแทบจะล้อไปกับเรื่องของเศรษฐกิจที่มีมุมมองเชิงบวกเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มหุ้นไหมคะหรือว่าคงจะเป็นกลุ่มเดิมๆคะจริงกลุ่มของทีมหลักของเรานะครับพวก election sale นี่ว่ายังไปได้นะครับทั้งตัวอมตะเอคอนนะครับตัวที่เป็นตัวนำดัชนีขึ้นช่วงเลือกตั้งก็ยังเป็นตัวปอทอที่น่าสนใจอยู่นะครับส่วนแบงก์เองเนี่ยผมอยากให้โฟกัสที่ตัวฐานไทยนะครับเพราะว่ามีโอกาสเห็นตัวการออกมาเชิงบวกแล้วพุ่งเองเนี่ยกำลังตั้งรับในเส้นขาขึ้นรอบใหม่นะครับก็จะเป็นจุดที่มันมีอัพไซด์ตั้งเยอะนะครับในแง่ของตัวหุ้นที่เราซื้อในจุดที่ได้เปรียบเชิงต้นทุนนะครับอีกกลุ่มนึงที่อยากกลับมาดูกันนะครับคือพวกท่องเที่ยวนะครับที่หลายๆคนหลีกเลี่ยงว่าประสบการณ์อาจจะไม่ดีนะครับอาจจะมามองพวกเอราวัณนะครับ LT นะครับตัวสปาพวกนี้นะครับที่เห็นสัญญาณท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวขึ้นมาต้องบอกว่ามันจุดที่เราสามารถซื้อนะครับแล้วก็มองภาพกลุ่มสำหรับตัวสมาร์ทซีได้เลยก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าหุ้นเองอาจจะค่อยๆซื้อตัวขึ้นมานะครับในหลายเซกเตอร์ค่อยๆดูตีมาลงทุนได้ดีครับผมค่ะนะคะก็เป็นอมตะสเต็กปตท. TMB แล้วก็กลุ่มของการท่องเที่ยวนะคะครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากบลนุราพนาสินนะคะก็ชอบนะคะตัวของอมตะนะคะซึ่งเมื่อสักครู่พินิพลก็พูดถึงด้วยนะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่23.80 บาทนะคะเรียกว่าราคาก็นิ่งๆอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะก็ชูสอยู่ตรงบริเวณ23 บาทนะคะไม่ค่อยไปไหนไกลนะคะสำหรับตัวของอมตะนะคะราคาไต่ขึ้นมาจากประมาณต่ำกว่า20แล้วขึ้นมายืนเหนือ20 บาทได้ในรอบนี้นะคะแกว่งไปที่ประมาณ24-25 บาทแล้วไม่ผ่านนะโดนขายทำกำไรลงมานะคะล่าสุดราคาอยู่ที่23.30 บาทเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้23.80 บาทนะคะก็ยังเป็นตัวที่มองว่าน่าจะดูดีอยู่นะคะตามติดมาด้วยตัวของสเต็กนะคะ TMB แล้วก็กลุ่มของการท่องเที่ยวรวมไปถึงตัวของปตท.ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็คุยตัวนี้เนาะเพราะว่าปตท.เนี่ยจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพรุ่งนี้จ่ายปันผลนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยซื้อไม่ได้ปันผลแต่ว่าถ้าซื้อภายในวันนี้ท่านยังได้ปันผลรู้สึกจะประมาณ80 สตางค์ต่อหุ้นนะคะแต่ว่าที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าจริงๆท่านต้องจับจังหวะต่อรองราคากันนิดนึงเพราะว่าถ้าท่านซื้อวันนี้เนี่ยมันมีแรงซื้อดันเข้ามาราคาบวกขึ้นมาประมาณ 2% กว่าแล้วนะคะ
นะคะจริงๆก็ถ้าซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือวัน2วันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยเราอาจจะได้ราคาประมาณสัก52บาทประมาณนี้นะคะวันนี้นี่ขึ้นมาจะ54บาทแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมีการแจกปันผลฟรีหรือเปล่านะคะราคาเรียกว่ามีการไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อวานมีแรงซื้อบวกขึ้นมาถึง50สตางค์วันนี้ก็บวกขึ้นมาอีกประมาณ1บาท25สตางค์สำหรับตัวของ PTT พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าไม่มี dilution effect นะคะก็แสดงว่าปตท.มีการประกาศจ่ายปันผลฟรีนั่นเองนะคะก็ต้องรอลุ้นกันดูสำหรับหุ้นที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นก็สามารถจะใช้ควิกแบบนี้ไปใช้กับหุ้นตัวอื่นๆด้วยนะคะแต่ก็ต้องย้ำว่าเป็นหุ้นที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นที่เราจะมาลุ้นกันว่าจะมีการประกาศจ่ายปันผลฟรีหรือไม่นะคะพูดถึงตัวของ PTT ตัวแม่นั่นเองนะคะก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนสำหรับในวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามลงกันเร็วนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ใกล้จะหยุดยาวแล้วอย่าลืมปรับพอร์ตกันด้วยช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลทานเจนะไม่ทราบว่าท่านไหนทานกันบ้างนะคะก็ถ้าไม่ทานก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็ได้นะคะหมวยเขาไม่ได้ทานนะคะก็ทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะมีสติรับมือกับความผันผวนในตลาดหุ้นก็ขออวยพรให้ท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะมีสติกับการเลือกลงทุนนะคะแล้วก็เลือกหุ้นให้ถูกตัวทำกำไรได้จากตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ The Winner รุ่น3สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นถ่ายทอดสูตรลับในการเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินอย่างสม่ำเสมอติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนซึ่งเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนหลักสูตร The Winner รุ่น3สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงถ่ายทอดเคล็ดวิชาพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนี้สอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @mrmarket หรือโทร099 289 4214ด่วนรับจำนวนจำกัด